ดีค่ะพบกับดิฉันหัสยาธัญญาบางเวลากับรายการถามจริงๆประเด็นที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้ถือเป็นเรื่องแปลกใหม่มากเลยนะคะกับกรณีที่คุณแม่ของดาราสาวท่านหนึ่งได้เสียชีวิตลงแน่นอนสื่อทุกสำนักต่างพุ่งเป้าอยากจะสัมภาษณ์เธอแต่รายการของเราพิเศษกว่านั้นค่ะเพราะเราพุ่งตัวไปรับเธอมาจากศาลา8เดินทางขึ้นมาที่ห้องส่งของเราแล้วนั่นก็คือคุณเอิร์กเรย์นั่นเองค่ะแสงแฟลชมาเลยนะคะต้อนรับคุณเอิร์กเรย์นะคะค่ะสวัสดีคุณเอิร์กเรย์ค่ะสื่อทุกสำนักที่นั่งอยู่ตรงนี้รบกวนอยู่ในความสงบไหมคะเราก็จะค่อยๆถามคำถามกันไปเอาละค่ะคุณเอิร์กเรย์คะดิฉันต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะก็อยากทราบความรู้สึกตอนนี้คุณรู้สึกยังไงบ้างคะก็ยังทำใจไม่ค่อยได้นะคะเหตุการณ์มันกระทันหันมากจริงๆวินาทีนั้นเลยที่ได้ทราบว่าคุณแม่เนี่ยจากไปวินาทีนั้นคุณเอิร์กเรย์รู้สึกยังไงบ้างคะเสียใจสิคะแต่ก็พยายามทำใจอยู่นะคะสิ่งแรกเลยหลังจากที่รู้ว่าคุณแม่เสียชีวิตปุ๊บสิ่งแรกที่คุณเอิร์กเรย์ทำคืออะไรคะจะถามกันแบบนี้เลยใช่ไหมคะโอเคค่ะสิ่งแรกที่ทำนะคะคือไปรับคุณแม่จากนิติเวชค่ะแล้วก็จองวัดเลยนะคะที่เราไปรับมาจากศาลา8เนี่ยนะคุณเอิร์กเรย์เคยคิดไหมคะว่าวันหนึ่งคุณแม่ของคุณจะเสียชีวิตนะคะตั้งใจไว้บ้างแล้วนะคะเพราะว่ายังไงคนเราเนี่ยก็ต้องตายอยู่ดีแต่ว่าพอเวลานั้นจริงๆมันก็ยังทำใจไม่ค่อยได้แต่ต้องบอกว่าคุณเอิร์กเรย์เนี่ยดูเข้มแข็งมากเลยนะคะมีหลายสื่อค่ะได้ตั้งข้อสังเกตว่าตั้งแต่คุณแม่เนี่ยได้เสียชีวิตไม่ว่าจะเป็นที่โรงพยาบาลหรือว่าที่วัดหรือแม้กระทั่งที่นี่ไม่มีใครได้เห็นน้ำตาของคุณสักหยดคุณไม่เสียใจหรอคะคุณเอิร์กเรย์เสียใจสิคะแต่ชีวิตต้องเดินต่อไปค่ะแต่คุณแม่คงไม่สบายใจนะคะถ้าเห็นเอิร์กเรย์ร้องไห้คุณฝ่ายคุณเอิร์กเรย์มีการคาดคิดไว้ไหมคะว่าจะใช้ชีวิตอย่างไรโดยที่ไม่มีคุณแม่ซึ่งคุณแม่เนี่ยได้เสียชีวิตเสียชีวิตไปแล้วอะค่ะค่ะคือชีวิตเหมือนเดิมแหละค่ะคุณอัศยาคะค่ะไม่ทราบว่าคุณเคยมีประสบการณ์พ่อหรือแม่ตายไหมคะหรือคนรักของคุณจากไปดิฉันว่านะคะตอนนี้เนี่ยเชื่อว่าสื่อที่มารอทำข่าวเนี่ยก็อยากจะสัมภาษณ์คุณเอิร์กเรย์ถึงประเด็นคุณแม่เสียนะคะเรียนเชิญทุกสื่อสัมภาษณ์เลยดีกว่าเชิญค่ะไม่ทราบว่าคุณคาเวียพี่หนุ่มคุณได้มาร่วมงานศพแม่คุณหรือเปล่าคะก่อนแม่ของคุณจะเสียมีรังสังหรณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างไหมคะแม่ได้เสียอะไรไว้ก่อนตายหรือเปล่าเอาละค่ะถ้าถามกันขนาดนี้เอิร์กเรย์ขอถามกลับบ้างนะคะที่นั่งๆอยู่ตรงเนี้ยพ่อแม่ยังอยู่กันครบไหมคะแล้วคิดไหมคะว่าพ่อหรือแม่จะตายก่อนถ้าตายแล้วจะสวดกี่คืนไปวัดไหนอาจจะเป็นอะไรกระเพาะปลาหรือราเมงของชำร่วยเป็นอะไรชื่อคนนั้นนะคะคุณแม่อยู่ไหมคะ อ๋อไม่อยู่แล้วไม่ทราบนะคะคุณแม่ตายแล้วไปไหนเข้าฝันบ้างไหมคะโอเคนะคะงั้นเดี๋ยวโอเคขออนุญาตกลับศาลาไปฟังสวดต่อนะคะถ้าเกิดว่าอยากสัมภาษณ์ต่อเชิญที่วัดนะคะคุณหัสยาช่วงนี้ทำบุญบ้างนะคะหน้าซีดูเหมือนใกล้จะหมดบุญค่ะไปแล้วนะคะค่ะสวัสดีค่ะดื่มแวนคุณหัตถยาคะพ่อจะมาหรือยังคะจองศาลาหรือยังคะมีรังสังหรณ์อะไรบ้างไหมคะไปตรวจแล้ววันไหนรู้ครับ